สวัสดีค่ะคต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหัว้หูฟังเรื่องที่ไทยเข้าใจทุกมุมมองพบก,กันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและาจาันวีระเทระพัฒค่ะสวัสดีค่ะจันคะสวัสดีคุณนุ่นอาจารย์คะตอนนี้เราเข้าสู่หน้าหนาวแล้วใช่ไหมคะยังยังหรอยังแต่อากาศมันเย็นๆแล้วนะมันธรรมดาความกดอากาศสูงจากจีนแผ่ลงมาก็เป็นเรื่องปกติต้องให้พ้นสิ้นเดือนนี้ก่อนค่ะรอพายุลูกสุดท้ายก่อนไอโซเดลนี่ยังไม่ใช่ลูกสุดท้ายนะมันยังมีหลังโซเดลอีกนิดหน่อย ก็ภาวนาให้น้ําฝนเนี่ยเป็นไปตกเหนือเขื่อนนะเข้าทางภาคเหนือข้างบนน่ะเหนือทางเชียงรายเชียงใหม่ทางลำปางทางแพร่หน้าอะไรพวกเนี้ยเพราะว่ามันจะได้แบบว่าน้ำเนี่ยน้ำในอ่างมันยังน้อยนะเขื่อนสิริกิตินี่ร้อยละหกสเอ็ดเขื่อนภูมิพลร้อยละสาของความจุเขื่อนยังต่ำอยู นั่นก็คือปริมาณนนะ้าแต่ว่าตอนนี้เราสัมผัสได้ถึงบรรยากาศอากาศเย็นๆแต่อุณภูมิทางการเมืองสคะอาจารย์หลังจากที่เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีออกมาแถลงให้ถอยคนละก้าแล้ววันนี้ก็มีมูฟเนี่ยออกมากับการยกเลิกพรกรฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่ากับเป็นการออกพระลากออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงนี่นะสั้นมากอออกประกาศ ตอนตีสี่วันที่สิบห้าตุลาแล้วก็ยกเลิกวันที่ย2่ตุลาตั้งแต่เวลาสิบสองนาฬิกาเป็นต้นไปะนะสั้นมากที่จริงอ่ะผมเมื่อวานเนี่ยผมคิดว่าคุณไปยุทธ์น่น่าจะประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในระหว่างที่เขากำลังมาลุมมาตุ้มกันแถวถนนอุรุพงศ์แถวยมมาลาแถวอะไรพวกนั้นด้วยซ้ำไปคิดว่าน,<ป>น่าจะประกาศนตอนนั้นเลยใช่ใช่เพราะว่าท่านก็พูดในใน ในการถแถลงกับประชาชนว่ากําลังพิจารณาว่าจะยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเนี่ยเร็วๆนี้ะนะที่จริงอ่ะคิดไว้แล้วแต่อ,อาจจะรอกั้มกึง่งรอดูสถานการณ์อะไระแล้วพร้อมกันนั้นเมื่อวานนี้ที่จริงมีตอนเย็นเนี่ยตอนค่ำเนี่ยในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยก็มีการมีพระราชกิจสเดีกาเ์เปิดสมัยประชุมวิสามันออของรัฐสภาวัวนที่26 สุราคมช้าเร็วไม่ต้องพูดแล้วเอาเป็นว่าวันที่26ส่วนว่าเขาจะดําเนินการยังไงก็ว่ากันไปเมื่อวานนี้เนี่ยนะที่จริงสถานการณ์เนี่ยมันก็ค่อนข้างตึงเครียดนะช่วงตั้งแต่ว่าสักช่วงที่เรากำลังจัดรายการนี่แหละเออเมื่อวานเนี่ยนะชุลมุนกันพอสมควรนะแต่ว่าก็ดีนะไม่มีความรุนแรงไม่มีผู้บาดเจ็บไม่มีปะทะกันบ้างเออมันเขาเรียกว่ากระทบกระทั่งอย่าเรียกว่าปะทะเลย นะมันรู้จะประทาอะไรคนบนกันมันประทา <c oughs> ไม่ได้เผชิญเผชิญเเชิญหน้ากันอาจจะมีความเครียดเป็นระยะระยะเนี่ยแต่ว่ามันก็จบตรงธทำเนียบจบตรงเชิงสะพานชัยมารุเชศนะแล้วกออ็มีรถเมย์ขวางอะ่ะนั่นแหละ้ลวจบเขาก็สลายการชุมนุมยกเลิกกันไป <c oughs> แล้วให้เวลารัฐบาลให้นายก เรียกร้องสองข้อเรียกร้องสองข้อให้นายกราออกภายในสามวันค่ะคราวนี้สามวันเนี่ยผมก็ไม่รู้ค่านับหนึ่งวันนี้หรือเมื่อวานไม่แน่ใจเหมือนกันอ้าว่านับหนึ่งวันนี้อ่านับหนึ่งวันนี้แต่ว่าภายในวันนี้วันที่หนึ่งค่ะพรุ่งนี้วันที่สองวั้ววันเสาร์ค่ะวันเสาร์ที่ยี่สิบสี่ใช่ไหมค่ะครบสามวันเออไม่รู้ว่าจะมีอะไรช่วงเสาร์ที่หรือเปล่านะซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวในหน้าสัปดาห์นี้และอีกข้อหนึ่งที่เขาเรียกร้องก็คือยุติการดำเนินคดีกับแกนนำแลวก็ผู้ชุมนุม พอหลังจากสลายตัวการชุมนุมปั๊บก็มีนายตำรวจนอกเครื่องแบบอะเป็นรองผูุ้มกับของกองปราบกองประชาการตำรวจตำรวจสอบสวนกลางนี่ก็ไปไปไปควบคุมตัวควบคุมตัวตามหมายจับแต่ไปหมายจับเก่าตั้งแต่วันที่16ตุลาไม่รู้ผมก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วะนะก็แต่ว่าสมัยนี้เนี่ย มันทําอะไรนี่มันมันเฟซบุ๊กไลฟ์อะอม,มันเห็นบรรยากาศเออนีมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะควบคุมตัวไปแล้วก็หายจ้อยเลยเ <คะ S 1> นี่ยนะเออแต่วาอาชามันเถอะแล้วบรรยากาศก,กแต่ผมดูว่าผมดูว <ๆ S 1> ่าคลี่คลายแต่ว่าการคลี่คลายครั้งนี้เนี่ยคำถามก็คือว่าถ้าหากว่าคุณย้ายจุดที่จะหาข้อสรุปเนี่ยออกมาจัดที่เป็นการเมืองเผชิญหน้า เป็นสตรีทโพล t ติกเป็นการเมืองบนถนนแบบนี้มาไว้ที่รัฐสภาเนี่ยมันต้องมีอะไรเป็นรูปธรรมนะสิ่งที่เป็นรูปธรรมนั่นคืออะไรผมไม่ทราบมันต้องมีอะไรเป็นรูปธรรมไม่ใช่คืๆแล้วก็จบนะหัวข้อที่เขาจะอภิปรายกันอันนี้เป็นจริงยังไงจ๊ะก็เห็นคุณชวนบอกว่าจะต้องไปเป็นไปตามยัตติอ่ะต้องมีเรามันต้องมีรัฐบาลต้องเป็นคนพรีเซนต์เนี่ยว่าอะไรแล้วก็เปิดให้อภิปรายเสนอความเห็นแสดงความเห็นอะไรต่ออะไรพวกนี้แต่มันต้องมีโซลูชันมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่ง ที่ยังไงน้อยก็พอจะต่อเชื่อมกับข้อเรียกร้องได้ระดับหนึ่งเนี่ยเป็นแนวทางที่ซึ่งตอนนี้ผมไม่รู้นะแต่แต่ล่าสุดเนี่ยค่ะคุณชวนก็ยังบอกว่าส่วนที่ฝ่ายค้านเสนอให้นำยติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญวารพิจารณาในวาระรับหลักการในการประชุมครั้งนี้คุณชวนบอกว่าคณะกรรมาธิการเนี่ยยังไม่ได้ส่งผลการพิจารณาันนี้ไม่ได้ยส่วนส่วนส่วนเขาไปเอ ตอนนี้ก็ไม่มีนี่ผู้กำกับสถานการณ์ฉุกเฉินคุณประวิตย์อ่ะคุณประวิตย์ก็ตอนนี้ไม่ได้เป็นเพราะเขายกเลิกแล้วนี่มาตอนเท<ช>ี่ยงเนี่ยแต่ว่านักข่าวก็ไปถามเ,ออเออนี่ยน,นะคะว่าการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงแบบนี้จะทําให้สถานการณ์หลังจากนี้เนี่ยมันดีขึ้นหรือเป<อ>ล่าและจะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้หรือเปล่าถ้านก็บอกว่าสื่อมวลชนน่าจะทราบดีที่สุดเพราะว่าอยู่ในพื้นที่การชุมนุมไม่แต่ผมแต่ผมสนใจตรงนี้มากนสนใจว่าแกคุยกับนายกเปล่าเรื่องสามวันให้ลาออกอ่ะ นักข่าวไปถามด้วยไหมคะถาม,ถามแต่แกไม่พูดออปฏิเสธที่จะตอบคำถามนี้เนี่ยน <c oughs> ะคะคุณ,ค,ค,ณคุณรู้ฉายาแกไหมฉายาอะไรคะฉายาของคุณประวิ์ในม็อบอ่ะ ในที่ชุมนุมของคณะโวรแดกฉายาอะไรอาจารย์ช่วยบอกคูยไม่ได้ว่าเดี๋ยวรายการไม่ได้ว่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมในกลุ่มไลน์แอดแล้วก็ต้องส่งมาแน่นอนเลยเนี่ยนะคะแต่ทีนี้เราก็จะต้องไปดูมูฟในแต่ละคนเนี่ยนะคะหรือว่าในแต่ละฝ่ายเขามีอะไรบ้างเตรียมการอะไรบ้างเนี่ยนะคะในฝั่งของพลังประชารัฐค่ะคุณอนุชานาคาสายเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐยังคงบอกนะคะว่าพรรคก็สนับสนุนให้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์เนี่ยดำรงตาแหน่งต่อไป ไม่จําเป็นต้องลาออกตามข้อเรียกร้องของมวลชนเนื่องจากว่าท่านไม่ได้ทําอะไรผิดทางนี้การมีความเห็นต่างเนี่ยมันได้แต่ไม่จําเป็นต้องเป็นการบังคับกันค่ะเออเวลาพูดถึงเรื่องการให้สัมภาษณ์ไม่เวลาพูดถึงเรื่องการมีการดํารงตําแต่งทางการเมืองเขาไม่พูดเรื่องผิดถูกหรอกนะเขจะพูดกว้างๆนะไม่ใช่เขาไม่พูดเรื่อง ทำผิดอะไรเขาไม่พูดกันหรอกนะคืออย่างนี้มันแบบว่ามันต้องเป็นมาตรฐานที่สูงกว่านั้นใช่ไหมแม้กะั้นเ็าจะกาหนดจริยธรรมอะไรจริยธรรมของนักการเมืองอะไรต่ออะไรเหรอในฝั่งของพรรคร่วมก็ต้องพูดแบบนั้นแหละถูกแล้วก็เข้าใจคือมันต้องพูดถึงว่าขณะนี้เนี่ยมันพูดถึงความเหมาะสมแล้วก็ความชอบธรรมเนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องที่ พูดถึงการดำรงตําแหน่งทางการเมืองเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่บอกว่าทําผิดอะไรเออไม่ใช่ไม่ใช่ชาวบ้านร้านตลาดไม่ใช่อย่างคุณอย่างผมนีกว่าไม่ต้องไปทวนถามคนอื่นแม่มาถาม่าทผิดอะไรทําผิดอะไรเดี๋ยวเขาก็รู้เองอะอีกฝั่งหนึ่งนะคะในมุมมองของคุณปียบุตรค่ะก็บอกว่าพูดถึงกรณีที่ท่านนายกเนี่ยออกแถลงการขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมถอยคนละก้าวบอกว่าการตอบสนองของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยล่าช้าเกินไปแล้วก็ไม่เพียงพอสถานการณ์ตอนนี้คุณประยุทธ์ ขาดความชอบทรรในการปกครองบ้านเมืองสิ่งที่ควรทําก็คือการลาออกอันนี้คุณปียบุตรแสงกนกุลค,ค่ะได้มีการบอกเอาไว้เ,เขามีตําแหน่งอะไรเลยค่เลขาธิการคณะก้าวหน้าค่ะ คณะก้าวหน้าคืออะไรเขาไม่ได้เป็นสสองเขาไม่ได้เป็นพักการเมืองอะไรแล้วไม่ใช่เหรอแต่เขามีบทบาทสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองอยู่นะขนาดนี้เนี่ยนะคะใครๆก็ทราบอยู่ค่ะผมไม่ทราบเออส่วนบรรยากาศของการรักษาความปลอดภัยหลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมไปที่ทเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะทําไมอาจารย์ขำคะก็มีการซ้อมะใช่ค่ะก็ต้องมีการซักซ้อมแต่เป็นการซักซ้อมเสมือนจริงเลยนะอาจารย์รับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่จะมาใช่ค่ะนอนาคต ก็ไม่รู้ละ่ะ oh. โอ,นนอ้ี้อย่างนี้คนที่เขาชุมนุมเขาไปอัดเทปเขาก็รู้หมดสิว่าเขาไปเขาไปไลฟ์เขาก็ารู้หมดที่ว่าจะขยับยังไงอ่ะโอ้อาจารย์ยุคสมัยนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่าทําอะไรใครก็รู้เนี่ยนะคะวันนี้การซ้อมเสมือนจริงของเขาเขาก็<ๆ>มีการนํารถโดยสารขอสอ,อม,มกอมาจอดขวาง<อ>ปิดถนนพิษณุโลกแบบประชิดก็มีนะคะไม่มีช่องว่างเลยเชิงสะพานชมัยมารุเชษฝั่งโรงเรียนราชวินิตมัธยมเห็นพี่คนนี้ที่เขา ผมน,น้อยใช่ไหมที่ว่าที่ว่าที่เขาเป็นคนอยู่ติดกับผู้บัญชาการตํารวจรนครบาลที่เข้ามาอำนวยความสุดวกช่วงน,น,นี้ก็เห็นอ้ okay, <okay>, okay. ายกันแ <Okay, okay. S 2> ทบทั้งนั้นน่ยมีรถตารวรถตํารวจเนี่ยนะคะจอดเป็นแถวอันนี้เสมือนจริงเลยค่ะเพื่อที่จะเตรียมรับกับสถานการณ์ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่คือรัฐบาลเน่ยเขาก็ไม่มั่นใจค่ะไม่มั่นใจว่า ไอ้ที่บอก3าวันมันจะมาก่อนเรายังไม่มั่นใจนับวันเรายังไม่รู้เลยเขานับเริ่มต้นจากอะไรเครื่องช่วหยุดสักวันสองวันก็ยังดีนะแบบว่าไม่เครียดๆอ่ะโอ้โหไม่ไหวเหมือมันสามโมงต้องมาคอยแล้ววันนี้มันจะไปที่ไหนกันมันจะมีอะไรกันไม่ไหวรัฐบาลเองก็โดนแกงฝั่งรัฐบาลเองก็อาจจะแกงกลับอะไรแบบนี้ก็แกงกันไปแกงกันมาเนี่ยนะคะตอนนี้เรายกเลิกพรกฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงแต่พรกฉุกเฉินที่ยังคงอยู่ คือพรกฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิดที่ใช้ควบคุมเกี่ยวกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเฉยๆไม่ใช่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงใช้แค่มาตรา9ไม่ใช่มาตรา11คเะเพราะฉะนั้นเรื่องการห้ามชุมนุมเ็าไม่ได้ห้ามอันนี้ก็คือฉบับนี้ขยายออกไปอีกหนึ่งเดือนไปสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายนสิ้นเดือนเขาประชุมสบคแล้วก็เขาก็ขยายเวลาไปหนึ่งเดือนก็รับมือกับโควิดไม่ได้มีการห้าม การชุมนุมถูกไหมอาจารย์ในประกาศเขาไม่มีแต่ถ้าเกิดว่าจะเพิ่มเข้าไปได้ไหมได้เพราะถือว่าอันนี้เป็นฉบับแม่ไม่ใช่ก็สามารถจะเพิ่มเติมได้เพิ่มเติมได้ไม่ใช่ไม่ต้องฉบับแม่ในฉบับนี้เพิ่มเติมได้เขาไม่ได้เอามาใช้คือมันเรื่องของข้อกําหนดเรื่องข้อกําหนดก็ต้องออกแบบมาว่าสมมติเราเขาให้สิบอย่างค่ะคุณจะทำสักแปดอย่างก็ได้คุณจะทำสองอย่างก็ได้อันนี้แล้วแต่เอออ่ะคันนี้อ่าอ่าเอาพอแล้วนะ าารรบรรยากาศของการเมืองแบบนี้แต่เราต้องยึดโยงแบบนี้ก็คือการเมืองกับเศรษฐกิจเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันแต่ก่อนที่จะหายใจใหายคอได้ทันเนี่ยนะคะตอนนี้คนเยอะเหลือเก<ใ>นอินบ <ๆ S 2> รรยากาศการชุมนุมในห้องมีแค่สองคนคนเยอะที่ไหนเล่าไม่รู้ค่ะดูติดตามบรรยากาศนะคะบางทีก็แอบไปเห็นเขาเหมือนกันเนี่ยนะคะตอนนี้อากาศก็อย่าตกนะคะแอลกอฮอล์ที่ใช้ในรายการต้องขอขอบคุณแอลกอฮอล์แอลซอฟและลีโอแอลซอฟเจลตราเสดดาวจากบริษัทห้างขายยาตราเสดดาวจำกัดนั่นเองค่ะอย่างที่บอกอาจารย์ไปเนี่ยนะคะว่าเศรษฐกิจกับการเมืองมีความ ยึดโยงอยู่อย่แล้ว <Okay. S 2> วันนี้คุณสุพัฒนาพงพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเขาบอกว่าเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยแหละค่ะเป็นเรื่องสําคัญที่ทุกฝ่ายต้องทําอย่างต่อเนื่องอแผนฟื้นฟูต่างๆก็ทําให้อันดับการติดลบทางเศรษฐ,ฐกิจของไทยดีขึ้นจากเดิม,มที่ IMF เขาเคยมองว่าไทยเราเนี่ยจะกระทบหนักที่สุดแต่ล่าสุดที่ผ่านมาทาง IMF ก็ปรับเพิ่มการคาดการณ์เศรษฐกิจไทยว่าจากว่าจะติดลบร้อยละ8ถึง9 เป็นติดลบเหลือร้อยละเจ็ดทำไมล่ะอาจารย์ทำไมหัวเราะแบบนั้นคะก็ยังดีตัวเลขตัวเลขอ่ะตัวเลขมันก็เป็นตัวเลขแหละ,ะเดี๋ยวคุยเดี๋ยวเดี๋ยวคุยในลำดับต่อไปเนี่ยอันนี้คือของกิง่งอ่าอ,อันนี้เพราะวันนี้นะวันที่22ตุลาคมเนี่ยมันครบกำหนด มาตรการพักการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยรวมทั้งมาตรการให้เสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ SME ที่มีเงินกู้ต่ำกว่า1น100ล้านบาทเนี่ยตามพระราชกำหนดให้เงินกู้ซอฟโลนของธนาคารประเทศไทยเนี่ยวันนี้ครบกำหนดค่ะ,<น>ะซึ่งชัดเจนแล้วว่าจะไม่ตออ่ออคันนี้ไม่ต่อเนี่ยคันนี้เนี่ยจะต้องดูว่าทางภาคสถาบันการเงินที่เป็นสถาบันการเงินของรัฐ เขาจะทํำยังไงแล้วก็สถาบันการเงินที่เป็นของเอกชนเนี่ยเขาจะทํำยังไงอันนี้เดี๋ยวค่อยคุยให้ฟังแต่ว่าก่อนจะคุยเนี่ยอัปเดตตัวเลขบางเรื่องก่อนค่ะส่งออกส่งออกนะคะสาหรับการส่งออกเดือนกันยายนนี้ยังคงติดลบค่ะอยู่ที่ร้อยละ3.86ค่ะอาจารย์คะออถ้าดู <9 S 2> <9 S 1> เก้า <right? S 1> เดือนแรกก็ติดลบร้อยละ7 3 3มค่ะอ,อันนี้ทางผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าของกระทรวงพาณิชย์ เอาตัวเลขเดือนกันยานะ,ะส่งออก1 9 6่งออก19,621ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐลดลงร้อยละ3.86แล้วก็นําเข้าติดลบคือถ้าเกิดทั้งส่งออกและนําเข้าติดลบเนี่ยมันไม่ดีทั้งคู่หรเพราะเรานําเข้าสินค้าเป็นวัตถุดิบมาผลิตต่อถ้าไม่นําเข้ามายัางนําเข้าน้อยอีกเนี่ยนะ นำเข้าติดลบร้อยละ9.08หมื่นเล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐค่ะม้ถึงแม้ว่าจะเกินดุลการค้าเนี่ยแต่มันก็ลวงตานะคือขาดดุลการค้าในสถานการณ์เศรษฐกิจ ที่ซบเซาเนี่ยดีกว่าเกินดุลนะครับค่ะต้องเป็นแบบนั้นบางอย่างมันก็รวมตาแต่สิ่งที่ไม่รวมตาเลยตัวเลขนี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของหนี้ครัวเรือนค่ะอาจารย์คะผู้ว่าแบงค์ชาติก็กําลังประสาทเสียกับเรื่องนี้นะเขาบอกว่าสุขภาพทางการเงินของคนไทยอ่อนแอมากขึ้นค่ะวันนี้ผู้ว่าการแบงค์ชาตินะคะก็ไปในงานมากกับชื่อแกหน่อยดิเดี๋ยวคนไม่รู้จักคุณเษฐพุทธสุทธิวัฒนฤพุทธค่ะว่างไง ท่านก็บอกเนี่ยนะคะปัจจุบันพบว่าหนึ่งในสามของคนไทยมีภาระหนี้สูงขึ้นเป็นหนี้เร็วแล้วก็เป็นหนี้นานแนวโน้มหนี้ครัวเรือนของไทยยังมีแนวโน้มที่สูงขึ้นในระยะต่อไปจากไตรมาสที่สองที่หนี้ครัวเรือนอยู่ที่ร้อยละ83.8ต่อ GDP เทียบกับ GDP เทียบกับ GDP. <GDP. S 2> เรียกว่าเทียบกับ GDP คีคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่เมื่อเทียบกับ GDP แต่สิ่งที่เราจะควรดูเนี่ยเราไม่ได้ดูเรื่องเปอร์เซ็น เราดูเราต้องดูยอดคงค้างยอด outstanding เนี่ยว่ามันเท่าไหร่ทั้งหมดที่เป็นหนี้ครัวเรือนคือเป็นหนี้ประชาชนอย่างนี้แล้วกันแล้วมันมีหนี้อยู่3มก้อนหนี้รัฐบาลหนี้สาธารณะแล้วก็หนี้ธุรกิจเอกชนแล้วก็หนี้ครัวเรือน,ค,อนคือหนี้ของประชาชนหนี้ประชาชนส่วนใหญ่ก็เป็น Person l o แนลโลนสินเชื่อสุ ินเชื่อประการอุปโภคบริโภคหลักๆก็จะเป็นผ่อนบ้านกับผ่อนรถผ่อนรถแล้วก็จำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ค่ะสิบสามจุห้าแปดล้านล้านบาทค่ะเห็นไหมอันนี้เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีที่แล้วนะคะประมาณระดับแปดอร์เซใช่ใช่ก็ก็ไม่เป็นไรประเด็นก็คือว่าต่อไปเนี่ยเมื่อเศรษฐกิจมันยังหดตัวอยู่แม้ว่ายอดคงค้างมันไม่เพิ่มนะค่ะสัดส่วนมันก็จะเพิ่มขึ้นขณะนี้ต้องบอกว่าไฟเหลืองแล้วร้อยละแปดิบเนี่ย ก็ต้องติดต่อวัดแล้วอีกนิดนึงจะไฟแดงเลยใช่ไหมอาจารย์อันนี้ก็ติดต่อวัดแล้วพงงบพงงบแล้วคุณคิดดูดิว่าคนไทยหนึ่งในสามเป็นหนี้หนี้สินล้นพ้นตัวใช่ไหมเรื่องไม่ต้องรวมหนี้ธุรกิจแล้วในสถานการณ์ที่การจ้างงานลดลง รายได้ลดลงอ่ะมันจะเซอร์วิสเงินต้นและดอกเบีย้ยกันยังไงนี่เป็นเรื่องใหญ่มากอันนี้นี้ในส่วนของภาคครัวเรือและอย่างที่อาจารย์บอกว่านี้เนี่ยเราต้องแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มนี่ของผู้ประกอบการธุรกิจกลุ่มของ e, s m e กลุ่มของราย<จ>ย่อย<จ>ต่างๆจําได้ที่ไหมที่เราพูดถึงตัวเลขประมาณ เล้านล้านบาทอะ,ะเอออันนี้อีกอันนึงนะไม่เกี่ยวกันนะถูกต้องและออที่สําคัญเขาโดนผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องโควิดไปมาตรการในการพักชําระนี่อย่างที่อาจารย์บอกไปเนี่ยนะคะว่าครบกาหนดแล้ว22ตุลาคมหลังจากนี้เขาจะช่วยเหลือ,อยังไงต่อไปช่วงหน้าคุยฟังกันค่ะ คุณผู้ชมคะในวันพรุ่งนี้นะคะรายการของเราจะมีช่วงของถามมาต่อไปที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมทางบ้านส่งคําถามกันเข้ามาได้อะไรที่คุณสงสัยอยู่ณขณะนี้เนี่ยนะคะส่งคําถามกันเข้ามาเลยให้อาจารย์วีระธิรพัฒ์เป็นผู้ตอบโดยช่องทางในการส่งคําถาม Line ID ด at o y e s นั่นเองที่แล้วเนี่ยผมบอกไปแล้วว่าวันนี้วันที่22ตุลาคมเนี่ยเป็นวันที่ครบกําหนดการชําระการพักชําระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือจะพักทั้งต้นทั้งดอกหรืออะไรต่วอ,อะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยครบกําหนดก่อนหน้านี้มีมาตรการชัดเจนทั้งรัฐบาลกระทรวงการคลังคิดตรงกันนะว่าจะไม่มีการต่ออายุการพักชําระนี่แบบเป็นทั้งหมดเมื่อไม่ไม่ไม่ใช่เป็นแบบว่าวให,าให้ให้เลยไม่มีเงื่อนไขนะไม่ใช่ค่ะครนะาวนี้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่จริงเนี่ยทั้งแบงค์ชาติทั้งกระทรวงการคลังเนี่ยเขาทำงานกันอยู่แล้วรวมทั้งธนาคารพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องน,นะ เขาก็ทํางานกันว่าเขาก็สืบลูกหนี้ดูสถานะอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็มีตัวเลขอะไรออกมาเนี่ยแต่ผมต้องอยากให้ทําความเข้าใจอย่างนี้ว่าอันนี้มันเป็นหนี้ธุรกิจค่ะที่เขาเรียกกันว่า SME ค่ะนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับพวกขนาดใหญ่นะรวมทั้งไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในแง่ของซอบลงซอบโลนนะถ้าเกิดว่ามีหนี้คงค้างเกินร้อยล้านไม่ได้นะ,ะอันนี้คือกลุ่มของผู้ประกอบการ e. s นะอ e นอเรากําลังพูดถึงตัวตัวเลขนะ เรากําลังพูดถึงตัวเลขที่เป็นตัวเลขทางการเงินเนี่ยประมาณอ,าอ,าอะไรละ่ะที่เราแยก SME ออกมาด้วยถ้าเฉพาะ SME เนี่ยประมาณ10ล้านบัญชี4ล้านล้านบาทแต่ถ้าเกิดรวมสินเชื่อธุรกิจส่วนตัวที่เป็นนี้ครวัวเรือนอะไพวกนี้เข้าไปในนี้ด้วยเนี่ยนะมันก็จะก้อนใหญ่กว่านี้มันประมาณ7จล้านบาท12ล้านบัญชีเท่าที่เขาทำตัวเลขมาเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่า เออหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะกลับมาชำระหนี้ได้ค่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อาจจะต้องดำเนินการอะไรเงี้ยอันนั้นตัวเลขรวมๆแล้วกันเนาะมันมีคนที่ไปไปต่อไม่ได้แล้วค่ะก็มีกลุ่มลูกหนี้ที่กลับมาดำเนินธุรกิจตามปกติได้หรือว่ามาดำเนินธุรกิจได้แต่ยังไม่ฟื้นตัวหรือบางคนก็ขาดการติดต่อไปเลยอย่างนี้ก็มีาวนี้เนี่ยลูกหนี้เนี่ยอาจจะแบ่งออกเป็นตามฐานะของเจ้าหนี้เนี่ยเป็นสองกลุ่มสถาบันการเงินเอกชนค่ะนะ ธนาคารพาณิชย์เป็นสําคัญกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐอันนี้การเป็นลูกหนี้ของเจ้าหนี้ที่ต่างกันเนี่ยการผ่อนปลนก็ต่างกันอาวนี้บางคนนี่อาจจะเป็นทั้งลูกหนี้สถาบันการเงินเฉพาะกิจแล้วก็เป็นลูกหนี้สถาบันการเงินที่เป็นเอกชนด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าการผ่อนคลายมันจะต่างกันคราคนี้เนี่ยทางเอกชนเนี่ยเขาหลากหลายมากนะแต่ละที่ทําไม่เหมือนกัน แต่ถ้าเกิดดูของภาครัฐอันนี้ผมว่าวันนี้เป็นรูปธรรมมากวันนี้คุณอาคมก<อ>็เพิ่ไปเสกกรัฐมนตรีคลังแลมีการพูดถึงเรื่องนี้ค่ะคือแกไปเรียกสถาบันการเงินเฉพาะกิจมาดูเลยโดยเฉพาะที่ให้กู้กับไอ้พวกวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมซึ่งมีทั้งเรื่องการพักหนี้เงินต้นดอกเบี้ยแล้วก็มีการเสริมสภาพคล่องด้วยการปล่อยกู้เพิ่มเติมจากซอฟโลนของแบงค์ชาติเนี่ยซึ่งปล่อยกู้ผ่านธนาคารนะ,ะไม่ได้ปล่อยกู้โดยตรงนะแต่ถึงกระนั้นเนี่ยนะ รายละเอียดที่ออกมาขนาดนี้ท่านฟังเป็นแนวนะอันที่หนึ่งเรื่องการช่วยเหลือ SME ด้วยการฉลอหนี้ตามพระราชก,กำหนดเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำซึ่งกระทรวงการคลังเนี่ยคุยกับทางสถาบันการเงินเฉ,นเฉพาะกิจบอกว่าให้ติดต่อกับลูกหนี้แต่ละรายเพื่อกำหนดความช่วยเหลือเป็นแบบแต่ละรายเหมือนไปร้านตัดเสื้อไม่ใช่ซื้อเสื้อในห้างแล้วเอามาตัด ไม่เป็นฟรีไซส์เออไม่เป็นแบบว่านั่นเอาไปว่าเทเลเมตอ่ะคุณต้องวัดตัวก่อนอ่ะเฉพาะรายเฉพาะบุคคลซึ่งมันไม่เหมือนกันซึ่งนี่เป็นแนวทางที่สุดคราวนี้วิธีการนะเอาอย่างนี้ก่อนค่ะสําหรับผู้ประกอบการ s อสที่ยังที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 <c oughs> ไม่สามารถกลับมาดําเนินธุรกิจหรือมีรายได้ไม่แน่นอนเนี่ยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ่มคือหมายว่าธนาคารออมสินธนาคารในที่6-7แห่งที่รัฐบาลเป็นเจ้าของเนี่ย ชะลอการชําระหนี้เงินต้นระดอกเบี้ยได้ไม่เกิน6เดือนคือหมายความว่าได้6เดือนนับจ,<ะ>จากนับจากสิ้นปี2563ค่ะคือถ้าเกิดใครไม่ไหวจริงๆก็ต่อไปเลยจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2563ไม่มีทั้งต้นไม่มีทั้งดอกจ่ายนะอันนี้อันที่หนึ่งอันนี้<ต>คืกลุ่มที่หนักนะแต่เขาก็ไม่ถือว่าเป็น NPL เพื่อไม่ให้สถาบันการเงินต้องตั้งสำรองเผื่อที่สงสัยจะสูญแต่ว่าพัก ทั้งต้นทั้งดอกสนิทเลยนะอันนี้คือคนที่เป็น SME เี่ผลกระทบสูงอันนี้คือกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สองเนี่ยธุรกิจ SME ที่กลับมาดำเนินธุรกิจได้แต่ยังไม่ฟื้นตัวอันนี้ให้มีการปรับโครงสร้างนี้ภายในสิ้นปี2 5 6 3คือเรียกมาคุยจะชำระกันยังไงจะอะไรกันยังไงเพื่อให้การจ่ายนี้เนี่ยเหมาะสมกับสถานการณ์ของลูกหนี้ เหมาะสมกับสภาพคล่องทางการเงินเหมาะสมสอดคล้องกับรายได้ที่เขาขายของขายสินค้าและบริการคซึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องลดลาวาสอบแต่สำหรับผู้ประกอบการที่กลับมาดมเนินธุรกิจได้เป็นปกติสามารถจะชำระดอกเบี้ยเงินต้นได้เป็นปกติเนี่ยคีย์เวิร์ดมันอยู่ทีน่นี่นะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมนะชำระ แต่ว่าในระหว่างที่ก็ให้ชําระไปตามปกติค่ะแต่ก็เน้นนะว่าถึงแม้ว่าจะได้รับการชําระในปกติก็ควรจะคุยว่าเรื่องดอกเบี้ยมันจะลดหย่อนผ่อนปลนอะไรหรือเปล่าปรับได้ไหมอันนี้อันหนึ่งที่ผมผมแนะนําเลยนะว่าใครเป็นลูกหนี้ที่ดีเนี่ยคุยกับแบงก์กล้าๆหน่อยบอกเฮ้ยคุณต้องลดดอกเบี้ยผมหน่อยนะถึงแม้รัฐมนตรีครั้งไม่ได้พูดนะแต่คุณไปทำเถอะรับรองได้ผลอืแต่อย่าไปไม่ชําระนี่เพราะมันจะมีปัญหาว่า ในระหว่างที่เราหยุดพักชําระหนี้เนี่ยดอกเบี้ยดอกเบี้ยมันเดินค่ะมันจะเป็นภาระในระยะยาวเพาะมเป็นการผ่อนหนี้ในระยะยาวก็เหมือนเราผ่อนบ้านอะใช่ไหมให้พักเงินต้นและดอกเบี้ยแต่ดอกมันเดินอยู่นะกลับมาคือพอหยุดพักชําระหนี้เนี่ยมูลหนี้มันเพิ่มขึ้นมันก็ต้องขยายเวลาในการชําระหนี้แม้ว่าเขาจะไม่ปรับเราอันนี้ต้องไฮไลท์เอาไว้อ,อันนี้คือกลุ่มของ SME ผู้ประกอบการ SME ถัดไปค่ะอาจารย์คะเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้ เป็นรายย่อยเหรอคะค่ะได้รับการพักหนี้ตามมาตรการอื่นๆของสถาบันการเงินเฉพาะกิจกระทรวงการคลังเขาก็ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจไปดําเนินการช่วยเหลือเหมือนกันแต่ว่าลูกหนี้แต่ละลายเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันค่ะอาจารย์คะก็แบ่งแยกย่อยออกอไปไขยายระยะเวลาพักชําระหนี้ให้กลุ่มลูกหนี้ที่ยังไม่สามารถดําเนินธุรกิจได้หรือมีอไรายได้ไม่แน่นอนอันนี้ก็คืออย่างเช่นพักชําระหนี้เงินต้น หรือหรือว่าและเนี่ยนะคะดอกเบีย้ยในระยะเวลาที่เหมาะสมแต่ละรายก็จะไม่เหมือนกันแต่ไม่ควรเกิน6เดือนนับจากสิ้นปี63หรือว่าสิ้นปีนี้ซึ่งเป็นการบรรเทาภาระหนี้ของลูกหนี้ในระหว่างนั้นค่ะอันนี้คือลูกหนี้รายย่อยที่ยังไม่สามารถดําเนินธุรกิจได้นะก็<อ>คือกลุ่มที่หนักเหมือนกันนี่แหละ<อ>ต่อไปค่ะการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อให้เงื่อนไขาการชําระหนี้เนี่ยสะท้อนกับความสามารถในการชําระหนี้ในช่วงเวลานี้ให้ลูกหนี้ดําเนินชีวิตธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง แล้วก็ที่เป็นให้แก่ลูกหนี้ทั้งผู้ประกอบการ s อ e แล้วก็รายย่อยก็เสนอแนวทางปรับปรุงโครงสร้างหนีห้เช่นลดค่างวดขยายระยะเวลาการชำระหนี้อย่างนี้เป็นต้นก็ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจเนี่ยไปเข้าร่วมโครงการที่เขาบอกว่าเป็นการแก้หนี้ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้หลายรายค่ะอาจารย์แล้วก็ยังมีเรื่องของการให้สินเชื่อเพิ่มเติมเพิ่มสภาพคล่องเส,สริมเข้าไปค่ะือหลักๆที่เขาเอาเอาหลักๆประมาณนี้นะค่ะรวมๆนี่ก็คือว่าการ address หรือว่าการเข้ามาแก้ปัญหา นี่ไม่ว่าจะเป็นหนี่ครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นหนี่ธุรกิจ SME เนี่ยขณะเนี้ยมันมาถึงจุดที่ชัดเจนแล้วว่าการบริหารจัดการเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เรียกว่ามีเป้าหมายชัดเจนแต่ละลายไม่เหมือนกันดีไซน์มาคนละอย่างซึ่งก็ขึ้นอยู่กับตัวลูกหนี้ด้วยบางธุรกิจที่มันไปต่อไม่ได้จริงๆนะธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจอะไรพวกนี้ นะที่มันไปไม่ได้จริงๆธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบินบางอันหรือว่าธุรกิจโรงแรมบางที่อะไรพวกนี้ะนะที่มันต้องอาศัยนักท่องเที่ยวเนี่ยอันนี้เนี่ยมันจะต้องพอดหลังจากนี้ผมคิดว่าคงจะมีคงจะมีอะไรละ่ะคือคงต้องดูกันเป็นพิเศษอีกทีนึงว่ามันกลับคืนมาได้ไหมถ้าธุรกิจมันกลับคืนมาไม่ได้มันก็อาจจะต้องอาจจะต้องทําอะไรกันบางอย่างในอนาคตที่จริงเขามีนะเขามีการทํางานกันเงียบๆนะ ในเรื่องของทางกระทรวงยุติธรรมนะเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายเกี่ยวข้องกับสารประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ประมวลกฎหมายกฎหมายร่วบาลลายพวกนี้นะ<ฆ>เขามีการทํากันแต่ว่ามันยังไม่ได้ออกแบบมาเ<ฆ>พวานี้ถกเถียงกันอยู่ว่าจะเอาอย่างไรกันดีเรื่องการบังคับชําระนี่เรื่องการขายทอดตลาดเรื่องอะไรเนี่ย<ฆ>มันยังมีอีกหลายเรื่องอนะ่ะพี่แต่ว่าเอาหลักก่อนว่าตอนเนี้เรื่องของคนที่เป็นลูกหนี้คนที่เป็นลูกหนี้<า>แล้วมี <SM> T, ปัญหาและรายย่อยอคือผู้คนที่เป็นปกติก็จบไปค่ะ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าในอนะาก็ถ้าเกิดธุรกิจมันไม่ดีขึ้นจะไม่มีปัญหานะ,ะอ,อ,อันนี้ก็ออันนึงส่วนคนที่มีปัญหาก็มีการดีไซน์แตกต่างกันไปคราวนี้อย่างภาคเอกนชนเขาก็มีอย่างยกตัวอย่างอย่างธนาคารธนาคารกสิกรไทยเนี่ยเขามีคนที่เกี่ยวข้องที่เป็นลูกหนี้เขาเนี่ย ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่ต้องผ่อนปนอะไรมาคุยกับรัฐมาคุยกับธน,นาคารเนี่ยเป็นวงเงินประมาณทักสามสามแสนกว่าล้านบาทแล้วก็แต่เขายืนยันนะว่าในสามแสนกว่าล้านบาทเนี่ยเมื่อทําการตรวจสอบอะไรแล้วเนี่ยร้อยละแปดสิบเอ็ดบอกว่าสามารถที่จะกลับมาชําระหนี้ได้ก็่ากอีร้อยละสิบเก้าคือร้อยละร้อยละยี่สิบอ่ะอันนี้จะต้องมีการปรับโครงสร้างนี่จะต้องคุยอะไรกันคืออันเนี้ยถ้าแก้ตรงนี้นะ คือขณะน,นี้เรามีเรื่องที่เป็นการบริหารเศรษฐกิจโดยรวมว่าจะทำยังไงในเวลาเดียวกันเนี่ยเรามีเรื่องเฉพาะหน้าที่จะต้องแก้ไขคือเรื่องของปัญหาหนี้สินของภาคธุรกิจที่เป็นปัญหาทั้งทั้งหนี้ครัวเรือนด้วยทั้งหนี้ของธุรกิจด้วย แต่ธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยเขายังมีแรงอยู่เขายังพอไหวที่จะที่จะขยับขยายด้วยตัวเองบางคนก็เพิ่มทุนบางคนก็มีการออกหุ้นกู้เพิ่มบางคนก็ขายทรัพย์สินออกไปก็ทำหลายอย่างทำหลายอย่างแต่ว่า สำหรับคนเล็กๆเนี่ยมันธุรกิจมันไม่หลากหลายรายได้มันหายไปมากเกินไป่าที่จะบริหารสภาพคล่องได้แบบนี้ต้องดูเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีปัญหาเอาหลักๆเลยถ้าเกิดว่าคุณเป็นลูกหนี้ก็ไปคุยกับแบงค์ที่คุณเป็นหนี้อยู่จะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในประเภทไหนและที่สําคัญเนี่ยนะคะพอเป็นหนี้อย่าไปชักดาบเขานะคะคุณผู้ชมอันนี้เขาเปิดช่องทางให้สามารถเข้าไปคุยกันได้แล้วค่ะอ่ะละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ